สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่ม Tyson VIP ครับสำหรับในเช้าวันพรุ่งนี้นี่ก็ยังมี NFL ในคู่โควต้าพิเศษแข่งกันที่ประเทศบราซิลนะครับถ่ายทอดสดกันตอน 7:20 น.ครับเป็นศึกระหว่าง Green Bay Packers ที่จะพบกับ Philadelphia Eagles ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเดินทางไกลทีเดียวโดยทาง Green Bay นั้นต้องเดินทางไปเป็น10ชั่วโมงส่วนทาง Philadelphia ก็ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงด้วยกันตอนเนี้ยราคาของฟิลาเดลเฟียนั้นดูเหนือกว่าอยู่ที่ประมาณ 2.5 คะแนนส่วนแต้มรวมนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณสัก49แต้มเห็นจะได้มาถึงภาพรวมของทีมนะครับฟิลาเดลเฟียอีเกิลนั้นเปลี่ยนแปลงเกมบุกเยอะมากพยายามเป็นซูเปอร์สตาร์ชุดใหม่เลยไปเติมอย่างซีควอนบาร์คลีย์เข้ามานะครับให้กับควอเตอร์แบ็กดาวรุ่งอย่างเจเลนเฮิร์สไปจ้างโค้ชเกมบุกคนใหม่คือเคลนมอร์เอามาจากทางที่เคยดูแลเกมบุกให้กับดัลลัสคาวบอยนี่แหละซึ่งมองในแง่หนึ่งมันก็จะทำให้เจเลนเฮิร์ตก็ต้องเรียนรู้ใหม่เขาก็ยอมรับว่าประมาณ 95% เลยนะครับที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาต้องดีขึ้นก็คือการสู้กับการบริสเพราะซีซั่นที่แล้วเนี่ยเจเลนเฮิร์ตเองเนี่ยโดนควอเตอร์แบ็กคู่แข่งนั้นบริสใส่เยอะ 38.7% นี่มากไปอันดับ2เลยแล้วผลงานเวลาสู้กับบริสก็ไม่ค่อยดีก็ออกมาเพียงแค่อันดับที่29ของลีกก็ออกมาเรตติ้งเนี่ย 80.5 แค่นั้นล่ะซีซั่นที่แล้วเนี่ยแพ็คเกอร์เป็นทีมจอมบริสเหมือนกันนะครับอันดับ10เพียงแต่ว่าบริสและหลังบ้านร่วงเนี่ยป้องกันขว้างนั้นอยู่อันดับที่26เลยมันก็ทำให้โจแบร์รี่โค้ชทีมรับคนเดิมนั้นโดนปลดออกไปนะครับแล้วก็ไปจ้างอย่างเจฟแฮฟลีย์ซึ่งอยู่ในระดับคอลเลจมา4ปีเอาเข้ามาดูแลแทนซึ่งเขาเนี่ยก็จะชอบในการที่จะใช้ในระบบซิงเกิลไฮเซฟตี้ก็คือเอาเซฟตี้เนี่ยตัวเดียวเนี่ยถอยลึกอยู่เหมือนกันซึ่งเจเลนเฮิร์ตเขาก็จะไม่ค่อยชอบการสู้กับแผนในแบบนี้ส่วนเกมบุกของ Green Bay Packers นั้นจอร์แดนเลิฟนะครับเป็นควอเตอร์แบ็คที่ดูสวนทางกับเจเลนเฮิร์ตคู่นี้เหมือนเลิฟเฮิร์ตเหมือนกันนะครับเพราะว่านามสกุลนั้นมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นชอบเอามาล้อกันหลังจากที่จบเกมก็ต้องดูว่าฝ่ายไหนที่จะเป็นฝ่ายที่คว้าชัยชนะในเกมที่จะถึงนี้ครับคือจอร์แดนเลิฟเนี่ยควอเตอร์แบ็คพาร์เกอร์ฟอร์มเขาดูตอนสตาร์ทไม่ค่อยดีแพ้ไป5จาก7นัดแต่หลังจากนั้นเหมือนเสือติดปีกนะครับอยู่ๆก็ร้อนแรงขึ้นมาคว้างทัชดาวน์เป็นว่าเล่นอินเตอร์เซปก็เสียน้อยพาทีมชนะ8จาก12เกมสู้กับซิกอัพสู้กับทาง 49ers นะครับได้อย่างสนุกมากแพ้เพียงแค่4แต้มแค่นั้นเองก็จะไปดวลกับวิกแฟนจิโอโค้ชทีมรับคนใหม่ของทางฟิลาเดลเฟียแนวโน้มกระแสในตอนนี้นะครับคนอเมริกันเนี่ยมองเฉพาะผลแพ้ชนะเนี่ยเอ็นไปทางอีเกิลอยู่ที่ 70% แล้วก็คนอเมริกันเนี่ยวางเงินอยู่กับยอดรวมที่จะออกสูงอยู่ที่ประมาณ 65% ด้วยกันส่วนในเรื่องแนวโน้มที่เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเจเลนเฮิร์ตเนี่ยเป็นควอเตอร์แบ็กที่เล่นนอกเมืองฟิลาเดลเฟียในฐานะบอต่อไม่ค่อยดีเจ๊งมา12นัดได้มาเพียงแค่6นัดแล้วก็เจ้าไปหนหนึ่งขณะที่แพ็คเกอร์เนี่ยภายใต้โค้ชแมตต์ลาเฟอร์นะครับเวลาที่เป็นบอลรองทำได้ดีนะกินมา22เกมเสียเพียงแค่10เกมแค่นั้นแล้วก็นอกจากนี้นะครับฟอร์มของทั้ง2ทีมก็อย่างที่บอกเอาไว้มันดูสวนทางกันเพราะว่าฟิลาเดลเฟียนั้นหัวทิ่มในช่วงปลายซีซั่นแพ้ไป5จาก6เกมสุดท้ายแล้วก็ไปโดนทางบัคคาเนียร์เคียร์ตกรอบตั้งแต่ไวล์ดคาร์ดขณะที่แพ็คเกอร์เองมาแรงในช่วงปลายแล้วทีมไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนมากมายนักมันจะทำให้ความต่อเนื่องทีมนั้นอาจจะดูดีกว่าเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของ Tyson VIP ครับเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนเป็นคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทคอนโซนลุ้นฟรีบวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน